ฤทัยไทยอินไซต์ไทยแลนด์เรื่องอาจารย์ประมาณเลืองวัฒนวณิชทนายความชื่อดังทอล์คโชว์นักทอล์คโชว์ก็ชื่อดังแถวหน้าๆของประเทศไปดราม่ากลางสนามบินดอนเมืองและไประบายอารมณ์ซ้ำอีกทีเมื่อถึงสนามบินเชียงรายถ่ายคลิปด้วยนะเป็นประเด็นฮอตในโลกออนไลน์ตามสมควรนะทวนอีกครั้งนะครับอาจารย์ประมาณไปที่ดอนเมืองจะขึ้นเครื่องไปเชียงรายแกไปช้าเมื่อไปช้าก็โหลดกระเป๋าขึ้นใต้ท้องเครื่องไม่ทันต้องถือขึ้นเครื่องเองก็ต้องถือติดตัวขึ้นเครื่องแต่ต้องถือติดตัวขึ้นเครื่องก็มีการตรวจของในกระเป๋าใช่ไปเจอครีมล้างหน้าไปเจอน้ำมันรกแกะขนาดบรรจุเกินกำหนดนั่นก็คือ120ซีซีกับ150กับ150ซีซีเอ๊ะเดี๋ยวใช่ไหมใช่ค่ะ120กรัมก็120ซีซีนั่นแหละค่ะกับ150กรัมกับ150กรัมมาตรฐานต้องไม่เกิน100กรัมของเหลวที่จะถือติดตัวขึ้นเครื่องแล้วไม่เกิน10ชิ้นแล้วไม่เกิน10ชิ้นด้วยไม่เกิน10กรัมร้อยกรัมแล้วก็ไม่เกิน10ชิ้นใช่ค่ะโอเคอาจารย์ประมาณก็ต่อรอต่อเถียงก็บอกกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจตรงนั้นบอกว่างั้นขอฝากของไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวใช้คนมาเอาเจ้าหน้าที่ก็ไปเสร็จบอกว่าไม่รับฝากมันก็รับฝากไม่ได้คนเป็นหมื่นเป็นพันถ้ายอมให้รับฝากโอ้โหจะต้องหาที่มาเก็บฝากขนาดไหนตายเลยอันนี้สนามบินแจ้งตั้งแต่แรกแล้วนะคะเรื่องปฏิเสธรับฝากพอปฏิเสธรับฝากก็ไปว่าเขาอีกไม่มีน้ำใจน้ำใจหาไม่ได้เลยถ้าเช่นนั้นขอเอาไปฝากที่ร้านค้าขากลับจากเชียงรายมาที่ดอนเมืองและจะไปรับคืนที่ร้านค้าทีนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้ร้านค้าเนี่ยมันอยู่ส่วนข้างในถัดเข้าไปมันอยู่ส่วนข้างในมันลึกเข้าไปจุดตรวจค้นก่อนจุดตรวจค้นสัมภาระตรวจค้นของต้องห้ามก่อนใช่จึงจะเข้าไปถึงส่วนร้านค้าใช่หมายความว่าเขาต้องให้คุณมีอภิสิทธิ์มีสิทธิพิเศษในการผ่านจุดตรวจของต้องห้ามเข้าไปถึงโซนร้านค้าถูกไหมใช่มันไม่ได้ไงซึ่งเจ้าที่ประจำจุดตรวจของตรวจค้นของต้องห้ามเขาทำให้ไม่ได้นี่ IKO เขาเริ่มมาตรวจเรื่องความปลอดภัยนะถ้าปล่อยผ่านเข้าไปก็เป็นเรื่องเป็นราวนะทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้กำหนดโดยลำพังมันเป็นมาตรฐานสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ IKO เขามากำหนดว่าทุกสนามบินรวมถึงประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมาตรการสากลค่ะเขากลัวเรื่องของเหลวบางชนิดขึ้นเครื่องแล้วไปทำระเบิดถ้าปล่อยให้ผ่านไปเนี่ยถ้า IQO มาสุ่มตรวจก็มีเรื่องเหมือนกันนะเขาเจอว่าเราอารุมารวยให้อาจารย์ประมาณเป็นเรื่องสนามบินประเทศไทยซวยโดนแบ็คลิสต์เลยเพิ่งตรวจไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองทีนี้อาจารย์ประมาณก็วีนแตนระบายอารมณ์เป็นตัวอักษรไม่พอยังอัดคลิปด่าอีกอาจารย์ประมาณรู้ไหมอาจารย์กระแสมันตีกลับไปที่ตัวอาจารย์ลองไปอ่านความเห็นสังคมออนไลน์ท้าย Facebook ของอาจารย์ดูสิครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมอ่านข้อความท้าย Facebook ก่อนดูท้าย Facebook ข้อความที่1อย่าได้มีใครหยิบฉวยไปเด้อเดี๋ยวจะโดนคดีอาญาเรื่องของเรื่องเมื่อฝากก็ไม่ได้ไปว่างเลยเมื่อจะเอาจะฝากเจ้าที่ก็ไม่ได้จะเข้าไปฝากร้านค้าก็ไม่ได้พี่แกก็เล่นวางของบนโต๊ะเจ้าหน้าที่แล้วแกก็ถ่ายรูปไว้แล้วแกประกาศเลยแกประกาศเลยว่าแกยังครอบครองอยู่นะผมยังหวงแหนและไม่ได้ละทิ้งกันครอบครองใครเอาไปถือว่าลักทรัพย์ถ่ายรูปไปเลยถ่ายไปเลยนะตรงนั้นเลยเจ้าที่ก็ทำหน้ากะก็อ้วนคงทำอะไรไม่ถูกอ่ะดังนั้นข้อความแรกอย่าได้มีใครหยิบฉวยไปเด้อเดี๋ยวจะโดนคดีอาญาแต่ข้อความที่สองอาจารย์คะหนูก็เคยมาขึ้นเครื่องช้าแล้วโหลดกระเป๋าไม่ทันในกระเป๋ามีเอสเตอร์เอสเต้ลอเดอร์โอ้โหเครื่องสำอางแพงด้วยใช่ทั้งเซตในกระเป๋ามีเอสเต้ลอเดอร์เกือบทั้งเซตมูลค่าเกือบ 20,000 หนูตัดสินใจซื้อตั๋วใหม่ราคา 2,200 บาทค่ะไม่ต้องดราม่าใครโทษตัวเองที่มาช้าค่ะกดคือกดถูกต้องการบินสำคัญนะคะอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความนะคะเอาไหนๆคะอันถัดมานะคะต่อไปงั้นต้องไปเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่เขาอีกหรือคุณฝากได้คนอื่นก็ต้องฝากได้สิแล้วมันจะไม่เข้าจะไม่ช้ากันไปใหญ่หรือคิดเข้าข้างแค่ตัวเองคุณไม่เคยเตรียมความพร้อมเองจะโทษใครถ้าอ้างได้คนหนึ่งคนอื่นก็ต้องอ้างได้เอาละครับส่วนข้อความคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาทาง LINE @spingradio นะฮะเอาบางข้อความขออันนี้ได้ไหมคะอาจารย์ประมาณคิดบ้างไหมว่าเป็นความผิดของคุณเองที่ไปถึงสนามบินราช้าเจ้าหน้าที่มีระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักน่าจะสำรวจตัวเองก่อนมาตำหนิเจ้าหน้าที่นะคะครับอีกหนึ่งข้อความบอกว่าแล้วถ้าคนฝากเป็นพันคนล่ะสนามบินก็ต้องเข้มงวดสิอันนี้ก็บอกว่าถ้าฝากได้คนก็ฝากได้ต้องฝากได้ทุกคนต้องฝากได้ทั้งหมื่นคนแล้วเขาจะเอาที่ไหนมาเก็บรับของฝากจะต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่อะไรอีกแต่มีอีกหนึ่งข้อความหยอกแรงว่าประมาณแปลว่าไม่ชัดไม่ตรง
ไม่เป๊ะแปะไม่แปะเปล่าแมวพอจบพอเอาละครับไปอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นเนื้อของสาระประจำวันนี้กันดีกว่าเรื่องดราม่า